ดาวตัวนี้ท้องกี่เดือน6เดือน25สัปดาห์ค่ะแล้วตัวนี้มีภาวะแท้งคุกคามใช่ไหมใช่ค่ะเลือดออกทางช่องคลอดใช่ค่ะเหตุเกิดจากการเพราะว่าถูกทำร้ายครั้งนี้หรือเปล่าใช่ก็ไปเดินเล่นกันปกติอะค่ะแต่พี่เพชรเขานั่งอยู่ที่ร้านน้ำหนูก็เดินไปซื้อของกับข้าวกับน้อง2คนปกติพอเดินกลับมาพี่เพชรเขาบอกว่าโอเคเจอแนนแล้วเรียกคุยไหมอ่ะก็เรียกคุยพี่ปัญหาได้จบอ่ะก็แค่นั้นนะคะเขาพี่แนนกับเพชรก็คุยกันก็คุยกันแค่นั้นนะคะก็จะจบอยู่แล้วหนูก็เลยบอกอ่ะกลับบ้านเถอะจบก็จบแค่นั้นเองแต่ปนุษมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาก็มาถึงเขาก็โวยวายกระแทกโต๊ะเลยปึ้งปึ้งก็เดินมาเลยมึงอะตัวปัญหามึงอะรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วปนุษเขาคอยห้ามเขาบอกว่าห้ามอย่ามามีเรื่องกันญาติพี่น้องก็ทั้งนั้นแหละต่างคนต่างกลับปนุษไม่ยอมปีเข้ามาหาพี่เพชรสองรอบสองรอบแล้วหนูก็ยังปล่อยก็ไม่ได้อะไรทีนี้เขาก็เถียงกันคือเถียงกันเรื่องในเรื่องการยอมรับผิดว่าคนไหนเป็นคนพูดจริงคนไหนพูดไม่จริงเพชรกับแนนเนี่ยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนอะแนนเอาหนูไปนินทาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอเล็กเขาไปนินทาเรากับคนอื่นใช่ถูกไหมทำให้เราถูกคนอื่นมองในแง่ไม่ดีใช่ใช่ไปพูดอย่างนั้นจริงไหมจริงค่ะหนูก็บอกว่ามึงเอากูไปพูดทำไมอะไรประมาณนี้หนูก็บอกว่าเออมึงก็แค่ขอโทษกูมาได้ต่างคนต่างอยู่หนูก็บอกกับมันเงี้ยเออแล้วเขาว่าไงก็ไม่ได้ขอโทษมึงถามบอกว่าเนี่ยเขาได้ทำสัญญาไว้ไหมทีเนี้ยเกดมันก็เลยโทรถามอเล็กว่าอเล็กได้ทำสัญญากันไว้ไหมก็สรุปว่าทางเนี้ยพูดอะพูดคือถามแต่มันเหมือนแบบเข้าใจผิดว่าเอามาเป็นนินทาเสียงมันไปถึงละตอนแรกเขายังไม่ยอมรับที่กระแทกที่กระแทกขวดอะคือเขายังไม่ยอมยอมรับกระแทกขวดจริงจริงพอพูดหน่อยมันมาถึงฉันไม่โกหกมาถึงเอาขวดกระแทกปักปักเลยก็ฟ้าออกเดี๋ยวฟ้าออกมันก็เอาขวดเป็นสีกระแทกอีกก็บอกพอแล้วลูกโดบลูกเลิกการแซ่จะได้ไม่ต้องทะเลาะเบาแหวงกันประจุอยู่ในเหตุการณ์นะมึงพี่น้องกันไม่ได้ประจุอยู่ในเหตุการณ์ท่านไปซื้อปลาทูไปเจอพอดีเลยก็กัดกันเลยตอนเราจะเลี้ยวกลับนี่เนี่ยเราบอกว่ามึงเนี่ยมันตัวปัญหาเนี่ยมึงตัวปัญหาหนูตัวปัญหายังไงอ่ะไม่หนูทำอะไรพี่อ่ะหนูก็เลยทำการอันเนี้ยบีบปากเขาบีบปากเขาเรามีสิทธิ์แล้วไปบีบเขาล่ะก็เข้าใจอย่างนั้นนะหนูก็ผิดเหตุการณ์เป็นงั้นจริงไหมเขาว่าบอกว่ามึงอะมันตัวปัญหามึงรู้ตัวมึงบ้างไหมหนูเลยบอกว่าหนูไม่รู้เขาก็เลยบอกมึงไม่รู้ใช่ไหมเขาก็เลยบีบแล้วก็ผักอย่างเงี้ยบีบผักนี้ในคลิปก็มีหน้าหงายเลยไอ้ดาวมาปัดมือหนูคนท้องอะไรยืนข้างหลังในคนท้องก็เลยดูแค่ก็เลยปัดมือว่ามาบีบปากพี่สาวฉันทำไมบอกว่าบีบได้ไงก็ปัดมือแบบนี้ใช่เพราะพี่สาวทับคางมาพอนั้นพี่เหินเขาก็เข้ามาห้ามพอห้ามกันไปห้ามกันมาคนชื่อน้ำมั้งค่ะพี่กระชากคอเสื้อหนูไปเลยก็ตะลุมบอลชื่อเนยก็คนชื่อเนยพอปีเข้ามาได้อะก็จับสองหัวแล้วก็หยุ่มเอาออกมาหลังจากนั้นก็ไม่รู้เลยค่ะพี่เพราะว่ากดหน้าหนูลงแล้วคนที่ใส่กางเกงขายาวสีดำอ่ะถีบท้องเข้ามาถีบเข้ามาตอนนี้ก็เลยเหมือนเป็นเริ่มเป็นราวกันจะไปแจ้งความกันแต่ทีเนี้ยพอขึ้นรถปุ๊บหนูมีเลือดออกพี่เพชรกับพี่เหินก็เลยพาไปโรงพยาบาลกันก่อนโรงพยาบาลก็ให้หนูแอดมิดก็ตั้งแต่นั้นมาก็ยังไม่ได้คุยอะไรอีกเลยแต่วันที่27พอให้พี่เพชรกับพี่เหินเป็นคนเดินเรื่องทั้งหมดเลยเพราะหมอไม่ให้ขยับไม่ให้เดินทางแต่สมมติว่าเจนุสถีบจริงสมมตินะครับความผิดที่เจนุสจะโดนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายได้รับอันตรายสาหัสมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีนะแต่กรณีของการทำร้ายร่างกายธรรมดาก็มีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีปรับ 40,000 เพราะว่าเรื่องของการชกต่อยก็ต้องมาดูว่าฝั่งนี้เนี่ยสมัครใจทะเลาะวิวาทไหมนะครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยเหมือนกับว่าฝั่งนี้เขากระทำการป้องกันฝั่งนี้เขาเป็นคนเริ่มต้นคือจุดชนวนมาเกิดจากพี่นุชและฝั่งนี้ก็เลยปัดป้องมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการป้องกันตัวครับคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมงานโหนกระแสนะครับก็พาทางฝั่งของดาวเนี่ยไปหาคุณหมอมาเรียบร้อยนะครับที่โรงพยาบาลพาไปที่แผนกสูตินรีเวชนะครับไปตรวจคันที่คุณหมอบอกว่าจริงแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีเลือดออกจากช่องคลอดจริงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือให้ระวังเรื่องของภาวะแท้งประเด็นคือจากการกระทบกระเทือนในวันนั้นด้วยใช่ค่ะเรื่องที่ทางฝั่งคุณเนี่ยไปตบแม่เขาเนี่ยอันนี้จริงไหมไม่จริงค่ะมึงพูดอะไรมึงทำให้จริงสิมึงพูดจริงต้องทำจริงสิมึงไม่ใช่ลูกผู้หญิงนะวะมากระโดดตบเฉยๆมึงจะเอาอะไรกูว่ามึงจะเอาอะไรกูว่าอีนี่เนี่ยกระโดดตบเฉยเลยตอนแรกก็คือแม่เขาเนี่ยมาบอกแล้วว่าได้ทำการด่าฝั่งนี้เรื่องที่เขาเอาเสามาลงแม่เขาก็คิดว่าจะปลูกบ้านจะปลูกอะไรแต่ตอนนี้เขาทำท่าจะปลูกก็แหละมันมีเกียมแล้วทีนี้แม่เขาอะไม่ยินยอมให้ปลูกมันก็เลยเกิดเรื่องกันขึ้นซึ่งมันเป็นที่ของใครครับของแม่จ้ะแม่เนี่ยค่ะหนูใส่เสื้อสีแดง
แล้วมีตบไหมไม่มีค่ะแล้วทุกคนก็เข้ามาห้ามแย่ตบตบไหมตบนี่ตบเลยตบแล้วก็นี่ฝาแค่นี่ฝาไอ้ย้อนฝาแค่ไว้ไอ้นี่ฝายึดมาเลยจัดหัวเดียวนักกันนั้นนั่นบ่นหนึ่งตบเข้าเบ้าหน้าเลยเหรอตบเขานี่เลยบ้าเนี่ยที่ว่าเอาเต้ามาปุ๊บมานั้นน่ะเขาจะไปปุ๊บไปเฝ้าปอบพ่อป๋าห้องน้องเต้าน้องเต้าให้ญาตินั้นเลี้ยงป๋าแล้วก็มันไปเอาเต้าหมาเอามาลงไว้ที่ล้างไอ้ที่ไอ้ลาวทานลาวทานนั้นมีร่างขาแต่ว่าไม่ได้ไปปลูกที่หมันปลูกที่น้องสาวเขาปลูกที่น้องสาวใช่ค่ะแล้วมันเห็นข้าวเต้าว่าเขาปลูกได้จริงมันเป็นแบบระหว่างที่มันติดกันที่มันติดกันแต่ไม่รวมกันอยู่ติดกันก็จริงแต่ว่าเป็นทางฝ่ายอีกข้ามแล้วก็มันจะติดกับที่หลวงอีกติดที่หลวงอ่ะไม่เกี่ยวกันและไม่ใช่กระโดดข้ามที่มันได้ไงไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวคือทางคุณเนี่ยจะยังไงเพราะตอนนี้เขามีเรื่องการแจ้งความไปเรียบร้อยแล้วต้องการดำเนินคดีถึงที่สุดไหมหรือยังไงก็ดำเนินคดีอะพี่เพราะว่าเคยดาวหมดไปไล่ตังค์นะนี่มันนอนโรงพยาบาลนะไม่เคยสลดกับสิ่งที่เขาทำต่อให้ออกไปจากตรงนี้เขาก็เหมือนเดิม